Mission to the Moon Podcast brought to you by สาสีแอคเนโซเจลแต้มสิวปราบสิวแล้วบำรุงผิวทันทีจากสาสีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความมาจากเว็บไซต์ money.com นะฮะพูดถึงเรื่องว่าสัญญาณของนักลงทุนตอนนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงความมั่นใจเกินเหตุไปหรือเปล่านะครับชื่อของบทความมันชื่อว่า5 signs investor are dangerously overconfident right now ก็คือว่าตอนนี้มันมีสัญญาณอยู่5อย่างนะครับที่บอกว่านักลงทุนเนี่ยกำลังจะมั่นใจเกินไปแล้วก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าอันตรายแล้วนะครับอย่างที่เราพอจะทราบกันนะทุกวันนี้เนี่ยที่ผมยกบทความนี้ขึ้นมาคุยเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้เนี่ยการลงทุนของโลกเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งต่อไปนะครับเราเองก็สามารถที่จะไปลงทุนที่ต่างประเทศได้นะฮะจริงๆก็มีคนทำเยอะอยู่แล้วนะครับผ่านกองทุนก็ได้นะฮะหรือว่าจะเอาแบบไปซื้อหุ้นเป็นตัวเลยนี่ก็ยังทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักลงทุนที่เมืองไทยเองก็กระจายพอร์ตไปต่างประเทศเยอะมากแล้วในความเป็นจริงก็คือกองทุนจำนวนมากในเมืองไทยเนี่ยก็ไปลงทุนที่ต่างประเทศมานานแล้วนะครับดังนั้นมองการลงทุนเนี่ยจึงมองว่ามันเชื่อมโยงกันทั้งโลกเลยนะฮะมันไม่มีอะไรที่สามารถที่จะแยกขาดจากกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณโดยเฉพาะสัญญาณที่ตลาดหุ้นใหญ่ที่สุดในโลกก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองเป็นอย่างมากนะครับว่ามันจะมีทิศทางไปทางไหนต่อนะฮะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนไหมจริงๆต้องบอกว่าดักแรมซีเนี่ยนะครับซึ่งเป็น Chief Investment Officer ที่Lotto Group เนี่ยบอกว่าเขาเคยคิดว่าตอนเหตุการณ์ .com bubble ในช่วง90เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้ครั้งนี้เนี่ยอาจจะซ้ำรอยนั้นหรือเปล่าแต่แน่นอนว่านักลงทุนเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการเนี่ยก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยที่หลากหลายมากบางคนก็ว่าน่ากลัวบางคนก็บอกว่ายังไปต่อได้เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณไปถามใครด้วยนะฮะทีนี้วันนี้จะมาคุยกันถึงสัญญาณที่มีอยู่ทั้งหมด5อันที่เขายกมันนี้ซึ่งผมว่าน่าสนใจนะฮะอันที่1เนี่ยนะครับคือ Schiller's Price to Earning Ratios ก็คือ PE Ratios ที่มีการ adjust นะครับเรามีอีกชื่อนึงเรียกว่าCAPE อ่ะนะฮะมันคือcyclically adjust PE นะครับจริงๆหรือว่าบางคนเรียกว่า Schiller's PE เพราะว่าคนที่คิดเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลชื่อว่าโรเบิร์ตชิลเลอร์สนะฮะตอนนี้เนี่ยPE เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ปีเดียวนะฮะดูอาจจะดูเป็น10ปีนะฮะเพื่อที่จะเข้าใจว่าเอาผลของไอ้วันออฟนะฮะบางทีขายกิจการหรือมีกำไรขาดทุนอะไรที่มันพิเศษเนี่ยเอาออกคือไม่ใช่คือทำให้มันถูกปรับนะฮะให้มันมีภาพที่มองกว้างมองใหญ่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ PE ที่ปรับนะฮะทีนี้ไอ้ PE ที่ว่านี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่37นะฮะอยู่ที่37ถามว่ามันเป็นall time record คือสูงที่สุดในประวัติศาสตร์หรือเปล่านะครับก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เพราะว่าตอนที่เป็น .com bubble เนี่ยอินเทอร์เน็ต bubble เนี่ยตอนนั้นเนี่ย45นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ย37เนี่ยสูงมากเพื่อให้เห็นภาพนะครับในปี1929ที่มีการเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตตลาดหุ้นนะฮะตอนนั้นใน1929ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหทำเอาคนหมดเนื้อหมดตัวล้มละลายกันเพียบเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยชิลเลอร์ PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30นะเพราะฉะนั้นตอนนี้37นะฮะก็ถือว่าเยอะถือว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวถ้ามองในมุมมองPEนั่นหมายความว่าสำหรับ37คุณจ่ายเงิน37เหรียญเพื่อกำไร1เหรียญของบริษัทในปีนั้นๆนะก็ถือว่าเยอะนะฮะเพื่อเห็นภาพนะครับในปี2008ตอนแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเนี่ยตัวเลขนี้เนี่ยอยู่ที่15เท่านั้นเองนะครับอันที่2คือ price to sell นะวันนี้เนี่ย price to sell อยู่ที่ 2.4 นะครับและเป็นตัวเลขสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะนี่เป็น all time record เลยนะฮะคือบางบริษัทเนี่ย
ยังไม่มีกำไรนะฮะโดยเฉพาะบริษัทสตาร์ทอัพยุคใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีกำไรในตอนแรกเพราะฉะนั้นดู PE ก็ไม่ได้นะฮะตัวเลขอันหนึ่งที่คนชอบดูกันก็คือ price to sale ก็คือง่ายๆเลยว่าราคาเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับกี่เท่าของยอดขายนะฮะเป็นตัวเลขขึ้นมานะฮะซึ่งข้อมูลเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่าง S&P 500ตอนนี้เนี่ยนะฮะบริษัทที่เป็น market research ชื่อ The Yardini Research นะเขาบอกว่า S&P 500ตอนนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ 2.4 นะฮะ price to sell นะครับแล้วก็คาดการว่าปีหน้าเนี่ยนะฮะจะไปได้ถึง 2.75 นะครับอันนี้เป็นตัวเลขเป็นประวัติการเลยนะฮะเพื่อให้เห็นภาพเนี่ยตอน .com crisis ก่อนที่จะ .com crisis เนี่ยช่วงที่มันพีคสุดก่อนที่มันฟองสบู่จะแตกเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ย price to sell อยู่ที่2เท่านั้นเองนะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าตอนจะ .com crisis นะฮะอันที่3เขาใช้คำว่า individual investor sentiment ก็คือความรู้สึกหรือความมั่นใจของนักลงทุนในขณะที่ consumer confidence ตอนนี้ต่ำมากๆในหลายประเทศบางประเทศเริ่มฟื้นแล้วเนี่ยนะครับแต่ investor sentiment ก็คือความรู้สึกของนักลงทุนนะฮะผู้บริโภคเนี่ยความมั่นใจต่ำตอนนี้แต่นักลงทุนเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยความมั่นใจสูงมากนะครับอันนี้เขาเป็นแบบสอบถามเขาถามง่ายๆเลยว่าตอนนี้คุณรู้สึกเป็นอยู่ในตลาดในสภาวะกระทิงนะฮะหรือหมีหรือเฉยๆนะครับปี2021เนี่ยณขณะนี้เนี่ยนะครับนักลงทุนสหรัฐเนี่ยนะครับตอบว่า 46% ตอบว่าตอนนี้ตลาดในสภาวะกระทิงนะครับในขณะที่ 26% ตอบว่าอยู่ในสภาวะหมีนะครับซึ่งหมายความว่าตอนนี้เนี่ยคนมั่นใจมากๆนะคนมั่นใจมากๆนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพในช่วงก่อนปี2000ช่วงก่อนที่ฟองสบู่จะแตกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนตอบว่าตลาดในสภาวะกระทิงเนี่ย 49% นะฮะซึ่งสูงกว่าตอนนี้เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะฮะในขณะที่ถ้าไปดูช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเช่นช่วงHamburger Crisis ตอนปี2008เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยนักลงทุนตอบว่าตลาดในสภาวะกระทิงเนี่ยประมาณสัก 20% เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอีกอันนึงที่น่ากลัวเพราะว่าต้องใช้คำว่าระวังดีกว่าน่ากลัวจะเป็นคำศัพท์ที่ผิดนะฮะใช้คำว่าระวังเพราะว่าเวลานักลงทุนมั่นใจมากๆเนี่ยนะฮะแล้วมันเป็นทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณเตือนชนิดหนึ่งได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ margin debt นะฮะ margin debt นี่ก็คือว่าก็คือการพูดง่ายก็คือว่ายืมนะฮะยืมเงินมานะครับเป็นการเทรดด้วย marginนะครับเป็นการ leverage นะฮะเอาอะไรไปค้ำประกันแล้วก็ยืมเงินมานะฮะการทำแบบนี้เนี่ยเวลาพูดคำว่า leverage เนี่ยนะฮะก็คือคุณสามารถที่จะปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณจะซื้อหุ้น100คุณต้องมีเงิน100ใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยคุณไม่ต้องมีเงินถึงก็ได้นะฮะแน่นอนว่าเวลามันไปในทิศทางที่คุณคาดการไว้นะฮะมันก็จะได้กำไรเยอะใช้เงินไม่เยอะได้กำไรเยอะและขากลับกันคือขาที่ขาดทุนเนี่ยก็เช่นเดียวกันคือก็จะขาดทุนเยอะเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเวลาตลาดมีมาร์จิ้นสูงๆเนี่ยนะฮะมีการใช้มาร์จิ้นสูงๆเนี่ยมันถึงอันตรายเพราะว่าเวลามาร์จิ้นมันสูงมากเนี่ยนะฮะมันตอนมันตลาดมันลงเนี่ยคนเนี่ยไม่ใช่แค่เงินหายไปนะแต่ถึงขั้นถูกฟ้องล้มละลายเพราะว่ามันไปกินส่วนที่คุณไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับณวันนี้เนี่ยนะครับมาร์จิ้นเดตนะอยู่ที่823,000 ล้านเหรียญสหรัฐสูงที่สุดเป็นประวัติการสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะฮะเดือนตัวเลข823,000ล้านเหรียญเนี่ยคือเดือนมีนาปี2021มีนาปี2020ทุกคนน่าจะพอจำได้ว่าตอนนั้นตลาดลงเยอะมากตอนนั้นเนี่ย margin debt เนี่ยอยู่ที่แค่479,000 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองพูดง่ายๆคือว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับเวลาคนเล่นมาร์จิ้นอยู่เยอะๆเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตลาดนะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือตัวเลขเนี้ยมันสูงมาก 823,000 ล้านเหรียญสหรัฐนี่สูงมากในช่วงก่อนที่จะเกิด Hamburger Crisis ในปี 2008-2009 เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาร์จิ้นอยู่สูงสุดเลยนะฮะพีคสุดเนี่ยอยู่ที่ 550,000 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้มันกระโดดไป800,000กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่ากลัวนะฮะ
แล้วก็อันนี้ก็เป็น all time high สูงที่สุดเป็นประวัติการด้วยนะครับตัวสุดท้ายตัวที่5คือ put call ratio นะ put call ratio วันนี้เนี่ยอยู่ที่ 0.49 เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะฮะอันนี้ put call ratio เนี่ยเป็นเขาต้องดูเป็นช่วงนะฮะปกติเขาก็ดูประมาณ4สัปดาห์อันนี้ก็ดู4สัปดาห์อยู่ที่ 0.49 สูงเป็นประวัติการไหมนะครับยังนะฮะอันนี้คำว่าสูงอาจจะผิดนิดนึงคือตัวเลขนี้เป็นเรคคอร์ดหรือเปล่านะครับยังแต่เป็นตัวเลขที่ต้องใช้คำว่าคนมั่นใจมากที่สุดในรอบทศวรรษก็ว่าได้คำว่ามั่นใจคืออะไรอธิบายอย่างนี้นะฮะคือput call ratio เนี่ยมันก็พูดถึง derivatives อนุพันธ์นะฮะอนุพันธ์นะครับชื่อเต็มของมันคือ equity put call ratio นะครับซึ่งมันจะถูกคำนวณโดย Chicago Board of Options Exchange นะฮะก็เป็นการใช้อนุพันธ์ในการซื้อหุ้นนะฮะซื้ออนุพันธ์บนหุ้นนั้นต่างๆนะครับค่ายิ่งต่ำแปลว่าคนมองว่าตลาดจะบวกนะครับอะไรก็ตามที่ต่ำกว่า 0.5 เนี่ยนะฮะคนมองว่าตลาดจะบวกในขณะที่ค่ายิ่งสูงคือใกล้1เนี่ยคนมองว่าตลาดจะลบหรืออธิบายอีกทางนึงคือคนกำลังกลัวว่าตลาดจะลงนะฮะค่าไอ้ put call ratio เนี่ยนะครับเขาบอกว่าใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ที่ 0.65 นะครับ 0.65 อย่างไรก็ดีเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ 0.49 นะนั่นหมายความว่าตอนนี้คนมองว่าเฮ้ยข้างหน้ามันจะดีขึ้นนะฮะข้างหน้ามันจะดีขึ้นการซื้อพวกอนุพันธ์ต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนไปถึงความคิดความเชื่อนี้ด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ในเดือนมกราปีเนี้ย2021เนี่ยไอตัวเนี้ยนะฮะ put call ratio เนี่ยลดลงไปต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีนะฮะอยู่ที่ 0.38 นะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนทีนี้อย่างที่บอกอันนี้คือ5อันนะฮะอย่างที่ชื่อหัวข้อบอกเนี่ยก็คือมันเวลามีสัญญาณพวกนี้มาประกอบพร้อมกันเนี่ยนะฮะหลายคนก็มองว่าเอ้ยมันเริ่มน่ากลัวนะมันเริ่มน่ากลัวนะครับอันนี้เนี่ยผมทวนอีกทีนึงนะฮะอันแรกก็คือชิลเลอร์ PE ratio นะฮะอันที่2คือ price to sell อันที่3คือ individual investor sentiment 4คือ margin debt นะครับแล้วก็5คือ put call ratio ทั้งหมดนี้เนี่ยเวลาเราเอามาเรียงต่อกันเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพของตลาดมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราผ่านการฟองสบู่แตกผ่านวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นพวกนี้เนี่ยก็ต้องระวังสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนนะครับก็ลองสังเกตดูพวกนี้นะครับการลงทุนแน่นอนนะครับต้องหาข้อมูลเยอะๆต้องทำความเข้าใจนะฮะการลงทุนอะไรก็เสี่ยงทั้งนั้นถ้าเราไม่ทำความเข้าใจนะฮะถ้าเราทำความเข้าใจมันก็จะลดความเสี่ยงไปได้ต้องใช้เวลาศึกษาต้องใช้เวลาอยู่กับมันพอสมควรนะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon แล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สาสี แอคเนโซ